สวัสดีครับผมมิตรถาพาไปเที่ยวครับวันนี้ก็บังเอิญนะครับบังเอิญขับรถออกตามชนบทแล้วก็มาเจอฝูงวัวฝูงใหญ่มากนะครับแต่ว่าอยู่ห่างจากที่ผมยืนอยู่นี่ประมาณ500เมตรนะ500เมตรก็ใช้กล้องดึงซูมเข้ามานะครับดึงซูมเข้ามาก็จากสังเกตดูก็มีคนเลี้ยงประมาณ5คนนะประมาณ5คนผมว่าฝูงนี้น่าจะประมาณ 2-300 ตัวนะครับประมาณ 2-300 ตัวแล้วก็เป็นฝูงที่วัวทุกตัวนี่จะเท่าๆกันนะจะเท่าๆกันซึ่งเล็กใหญ่ห่างกันไม่มากนะครับยกเว้นลูกมันนะครับยกเว้นลูกขณะนี้มันก็กำลังกินหญ้าอยู่กลางทุ่งนาซึ่งเป็นทุ่งนาที่ชาวนาเขายังไม่ได้ทำงานทำเก็บเกี่ยวนะครับเนื่องจากว่าเขาได้เก็บเกี่ยวไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็รอที่จะทำนาใหม่นะครับรอใหม่แต่เนื่องจากว่าน้ำไม่มีนะครับน้ำไม่มีดินฟ้าอากาศไม่อำนวยนะครับก็เลยยังไม่ได้ทำนากันจึงทำให้ไอ้สั่งข้าวที่เขาได้ตัดเก็บแล้วก็มัดเป็นฟ่อนๆเพื่อที่จะเป็นจำหน่ายก็ได้เก็บเกี่ยวหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่หญ้าที่มันขึ้นในแปลงนาครับวัวฝ่ายเขาก็ไอ้เจ้าของวัวเขาก็เลยนำวัวที่เลี้ยงไว้ก็มาหาอาหารในท้องทุ่งนานะครับก็กินได้ทั้งวันนะก็กินกันได้ทั้งวันนะครับเนี่ยหมายความว่าวัวที่เขาเลี้ยงนี่ก็และเล็มหญ้าและเล็มไปเรื่อยๆนะครับขณะนี้ก็เที่ยง15นาทีนะครับก็แดดร้อนนะฮะร้อนบังเอิญอยากจะสัมภาษณ์คนเลี้ยงวัวนะพอดีเขาอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลผมก็เข้าไปไม่ได้นะครับเพราะจอดรถอยู่ห่างจากที่ผมถ่ายวิดีโอไว้ประมาณ20เมตรนะครับและอยู่ข้างถนนด้วยเดี๋ยวมีปัญหาเกี่ยวกับรถลาไม่ได้นะครับผมก็เลยใช้วิธีว่าถ่ายวัวฝูงนี้เมื่อก่อนผมได้เจออยู่ฝูงนะประมาณ800ตัวนะครับ800ตัวแต่ฝูงนี้นี่ผมเห็นมันมาและเล็มหญ้าอยู่ในท้องทุ่งนานี้หลายวันแล้วนะครับหลายวันแล้วแต่ว่ามันอยู่ไกลนะครับห่างจากที่ผมขับรถรอบบริเวณก็ประมาณ2กิโลเราก็ไม่ถ่ายทำไม่ค่อยได้นะครับทีนี้ วันนี้ก็โดยบังเอิญนะครับครั้งแรกเราคิดว่าจะน่าจะอยู่ใกล้ๆที่ไหนได้นะครับอยู่ไกลอีกเหมือนเดิมนะครับและตอนนี้มันกำลังเล็มหญ้าห่างออกไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าช่วงเย็นๆนี้มันจะกลับเข้ามาหรือเปล่านะครับถ้ากลับเข้ามาได้ก็จะเป็นจังหวะนะจังหวะที่เราสามารถถ่ายทำได้นะครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ดูกันไปก่อนนะครับวัวพวกนี้น่าจะเป็นวัวพันธุ์ผสมมากกว่านะที่ผมดูนะครับไม่น่าจะเป็นวัวพื้นเมืองบ้านเราเนี่ยนะบ้านเรานี่แหละไม่น่าจะเป็นวัวพันธุ์ผสมจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์บรามันหรือพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นวัวบ้านเรานะแต่ว่าการเลี้ยงก็อุดมสมบูรณ์นะอุดมสมบูรณ์ก็ใหญ่โตนะฮะตัวบึ้มเลยนะครับวัวนี่ฮะบ้านเรานี่ในประเทศไทยเรานะครับเขาก็เลี้ยงไว้สำหรับเป็นอาหารของมนุษย์นะครับเพื่อเลี้ยงพลเมืองนะครับส่วนประเทศอินเดียเขาก็วัวนี่เขาถือว่าเป็นพระเจ้านะครับเพราะอยู่ในศาสนาฮินดูนี่เขานับถือวัวนะครับเราจะไปตีไปว่าไปด่าไม่ได้นะครับเวลาเราไปประเทศอินเดียเพราะวัวเป็นที่เคารพสักการะของคนอินเดียเขานะครับการเวลาเราไปเที่ยวประเทศอินเดียในเราอย่าไปรังเกียจนะครับเพราะนั่นคือเป็นวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีของเขาของประเทศเขานะครับส่วนบ้านเรานั้นก็
เนื้อสัตว์เกือบทุกประเภทนะครับเลี้ยงไว้ทานนะครับเลี้ยงไว้ทานความอุดมสมบูรณ์จึงมีเยอะนะครับบ้านเรานะครับวัวนี่ถ้าเราไปดูทางภาคใต้นะครับของประเทศไทยเราจะเห็นว่าเขาจะใช้สำหรับเป็นวัวที่ใช้สำหรับชนเป็นส่วนมากนะครับก็เรียกว่าวัวชนนะใช้เป็นการต่อสู้กันเหมือนกับประเทศสเปนนะครับแต่ของประเทศสเปนนี่เขาใช้คนลงไปล่อแต่ของประเทศไทยไม่ใช่นะครับก็เอาไว้ในคอกแล้วก็พอเข้าคอกเสร็จปุ๊บก็ไปชนกันนะครับก็จะมีที่นั่งล้อมรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปชนวัวชนฝ่ายไหนชนะฝ่ายนั้นก็ได้รับเงินเดิมพันไปนะครับเงินเดิมพันไปแต่ถ้าเราดูให้ดีนะการเป็นวัวชนทางภาคใต้ก็ถือเป็นประเพณีนะครับเป็นประเพณีแต่ถ้าคนต่างชาติที่เขาไม่ชอบการให้สัตว์มาทำร้ายต่อกันนี่มันก็ไปอีกแนวหนึ่งนะครับไม่เหมือนบ้านเรานะครับบ้านเราเป็นเมืองพุทธแต่ว่าเอาทุกแนวนะครับรับได้ทุกแนวนะครับวัวนี่ทนแดดนะครับทนแดดทนร้อนนะครับทนแดดทนร้อนแต่ไม่ทนฝนนะครับวัวส่วนควายนี่ชอบความร้อนชอบความเย็นนะครับชอบน้ำวัวนี่ถึงเราสังเกตดูว่าวัวที่เขาเลี้ยงตามทุ่งนาไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำให้มันกินนะครับมันก็และเล็มหญ้ามันไปเรื่อยนะครับเขาเรียกว่าธรรมชาติสร้างให้ชีวิตเขาเป็นอย่างนี้นะครับหมายความว่าทนแดดทนแรงทนฝนทนอะไรได้นะครับนี่เราจะเห็นว่าช่วงนี้12:20 นเนี่ยวัวมันจะเริ่มรวมเป็นฝูงนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าคนที่เลี้ยงวัวเนี่ยนะครับอาจจะทานข้าวกันนะครับอาจจะรวมวัวมาวงเป็นฝูงแล้วก็นั่งทานข้าวกันนะครับทานข้าวกันนะครับถ้าภาคอีสานนี่วัวอย่างนี้เขาเรียกนายห้อยทมินนะเขาเลี้ยงวัวคือนายห้อยทมินเนี่ยคนเลี้ยงวัวเนี่ยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับไม่ใช่มีเฉพาะผู้ชายนะครับไม่ใช่มีเฉพาะผู้ชายนะครับมีทั้งหญิงทั้งชายนะครับสำหรับวันนี้ผมมีสถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ